และยิ่งไกลวันที่2กุมภาพันธ์นะคะก็ยิ่งทำให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของนายสุเทพเทือกสุบันเปลือยล่อนจอนว่าเหตุใดจึงไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งและยิ่งทำให้เห็นว่าเคารพสิทธิและเสียงของคนอื่นมากน้อยเพียงใดค่ะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามขอแลามัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องกำหนดเลือกตั้งณนะ2กลุ่มภาพันธ์2,557ยืนหยัดให้มีขึ้นกระหึ่มแห่งเสียงร้องเลสเปกไมโบดอันดังขึ้นในหลายพื้นที่เขตเลือกตั้งน่าจะเป็นสัญญาณอันทรงความหมายยิ่งในทางการเมืองที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้ ที่ใดมีการขัดขวางสกัดกั้นมิให้ประชาชนได้ใช้สิทธิหนึ่งเสียงที่เขามีอยู่ที่นั่นย่อมปรากฏเสียงร้องเลสเปกไม่ o บทดังขึ้นใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายเมื่อใช้ภาพแห่งการประทะอย่างสร้างสรรค์ให้ปรากฏออกไปทั้งประเทศและทั่วโลกคำตัดสินย่อมตามมาอย่างแน่นอนยิ่งหากนำเอาภาพในลักษณะทั่วประเทศมาประเมินยิ่งเห็นได้ชัด พราะว่าจาก77จังหวัดทั่วประเทศมีเพียง10จังหวัดเท่านั้นที่สกัดขัดขวางทำให้เกิดอุปสรรคขณะที่67จังหวัดดำเนินไปด้วยความราบรื่นวันที่สองกลุ่มพาพันธ์ภาพจะยิ่งชัดใสเป็นทวีคูณความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกตั้งไม่สามารถสะท้อนความรู้สึกและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่สามารถมีได้ และควรให้ความเคารพภายในกระบวนการของการเลือกตั้งก็ให้สิทธิ์อย่างเต็มภาคภูมิ 1. โดยการไม่ไปเข้าสู่กระบวนการของการเลือกตั้งหรือ 1. เมื่อไปเลือกตั้งก็คัดค้านด้วยการโหวตโนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะยกพวกเข้าไปสกัดขัดขวางหรือใช้กำลังและความรุนแรงมิให้กระบวนการเลือกตั้งดำเนินไปได้ ไม่ว่าจะโดยการคว้างไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้โดยราบลื่นไม่ว่าจะโดยการคว้างมิให้คนอื่นไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงนั่นย่อมเท่ากับตัดสิทธิ์ของคนอื่นอย่างเหี้ยมโหดกระบวนการในทางประชาธิปไตยคือกระบวนการเลือกอย่างมีเสรีภาพอย่างเสมอภาคและอย่างสร้างสรรค์อะไรที่ไปบีบบังคับคนอื่นนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตย ยิ่งถึงกับยกพวกไปนอนคว้างไม่เห้คนอื่นได้ใช้สิทธิ์ที่เขามีอยู่เพียงหนึ่งเสียงยิ่งเป็นความคับแคบอย่างที่สุดอย่างนี้มิใช่ประชาธิปไตยหากแต่เป็นผดเด็จการกระหึ่มแห่งเสียงร้องและสเปกไม้โวตจึงดำเนินไปด้วยความนอบน้อมสุภาพเพื่อยืนยันสถานะและความเป็นหนึ่งเสียงที่มีควรมีใครเข้ามาลิดลอนทำให้หมดความหมายได้โปรดเคารพสิทธิ และเสียงของคนอื่นยิ่งใกล้วันที่สองกลุ่มพาพันชมหน้าแท้จริงของนายสุทเทพเถือกสุบันยิ่งเปลือยล่อนจันเปลือยล่อนจันว่าเหตุใดจึงไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเปลือยล่อนจันว่าเคารพสิทธิ์เคารพเสียงหนึ่งเสียงของคนอื่นมากน้อยเพียงใดยิ่งมีการเลือกตั้งยิ่งทำให้รู้จักความเป็นจริงทางการเมืองมากขึ้น